เราก็ได้แตงกวาลูกหนึ่งนะคะตัดไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะตัดไปแล้วลูกหนึ่งเหลือจากที่ได้กินนะคะแล้วมะเขือเทศก็สุกค่ะจะพาเพื่อนๆมาดูใบกะเพรานะคะต้นกะเพราออกดอกแล้วออกดอกแล้วนะคะนะคะเป็นดอกแล้วเราก็จะปล่อยเขาไว้อย่างเงี้ยค่ะออกดอกแล้วเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ทำกะเพราเลยผัดกะเพรานั่นเองนะคะเราก็จะพามาดูปาปริก้านะคะดูค่อนข้างจะสวยค่ะอากาศค่อนข้างที่จะเย็นนิดนึงเดียวทีนี้ไม่ค่อยมีแสงแดดลูกเขาก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆค่ะเดี๋ยวจะมาแปลกๆให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะเนี่ยค่ะสวยมากแล้วก็อยู่ข้างในอีกนะคะดูข้างในก็ค่อนข้างที่จะโตมากๆค่ะสีก็จะเขียวข้างในมันก็เป็นปาปริก้าสีส้มนะคะแต่เราเด็ดกินไปแล้วลูกนึงนะคะที่ว่าผลของเขาเน่าเจอแดดเผานั่นเองอันนี้ก็เป็นปาปริก้าอีกสายพันธุ์นึงอันนี้จะเป็นลูกสีส้มค่ะอยากจะบอกว่าเขาไม่ค่อยดกนะคะดูเลยมีแค่2ลูกแล้วก็หมดไปเลยไม่ขึ้นอีกแต่ปาปริก้าเนี่ยค่ะปาปริก้าสีแดงๆเนี่ยค่ะดกมากเนี่ยค่ะอีกต้นยิ่งดกค่ะเห็นไหมคะข้างล่างเนี่ยเยอะมากค่ะนี่และหนอนก็กำลังขึ้นนะกำจัดหนอนก่อนค่ะหนอนผีเสื้ออุ้ยหนอนผีเสื้อขึ้นเยอะมากมากเลยถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเอาเขาออกค่ะไม่งั้นเขาจะกินใบผักของเราเสียหายหมดนะคะผีเสื้อเขาจะมาวางไข่ในช่วงนี้นะคะเรากำจัดเข้าไปรอบนึงแล้วทีนี้เขาก็มาอีกรอบเขาจะเลือกกินแต่ผักที่มีรสชาติไม่ขมนะคะตอนนี้เขากำลังลามมาที่ใบของพริกนะคะหรือปาปริก้านี่ค่ะแต่สลัดของเราก็ยังขึ้นอยู่นะคะยังไม่เป็นไรไม่รู้ว่าเขากินหรือเปล่านะคะผักสลัดแต่มันจะขึ้นเยอะก็ตรงโคลาบีนะคะแต่โคลาบีเราก็ตัดทิ้งไปแล้วนะคะเราจะไปตัดผักข้างในหรือผักคะน้านะคะที่เราไม่กินเราก็จะตัดออกค่ะไม่อย่างนั้นผีเสื้อนะผีเสื้อเขาก็จะมาวางไข่อีกนะคะตัดไปก็กลัวไปนะเนี่ยคะน้าของเราที่เราปล่อยเขาไว้นะคะเราตัดยอดเขากินแล้วเขาก็ขึ้นมาใหม่เนี่ยตอนนี้เขากำลังเกาะไปใบอื่นแล้วนะเราจะมากำจัดเขาเราจะหนีบออกนะโอ้โหเนี่ยค่ะตัวอ้วนเลยนี่ดูดิแบ่งเลยไม่เหลือเลยใบ